ดแป๊บเดียวนะครับนี่ก็จะเข้ากลางปี2566แล้วนะครับและสำหรับนะครับคำพยากรณ์ชะตาในเดือนมิถุนายน2566นั้นจริงๆแล้วดาวหลายดวงก็เริ่มทยอยโยกย้ายขยับนะครับเปลี่ยนราศีกันไปสำหรับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะย้ายจากพฤษภมาอยู่ที่ราศีมิถุนในช่วงกลางๆเดือนส่วนในคำพยากรณ์ตรงนี้ที่เป็นของชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับต้องบอกว่ายังคงมีดาวพฤหัสกับราหูอยู่ที่ลัคนาราศีเมษแล้วก็ดาวพฤหัสยังทรงคุณเป็นราชาโชคราหูเป็นเทวีโชคยังส่งผลดีนานับประการให้กับชาวลัคนาราศีเมษแต่บอกตรงนี้นะครับว่าดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายในช่วงกลางๆเดือนมิถุนายนนั้นดาวอาทิตย์จะเข้าไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวพุธที่เป็นเกษตราธิบดีแล้วโยกหน้าลัคนาราศีเมษโดยตรงลัคนาราศีเมษจึงได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเมตตาจะหยิบจับทำอะไรก็ตามมักจะมีคนเอื้อประโยชน์ให้เสมอแต่ก็ไม่ใช่ทั้งเดือนนะครับมันมีช่วงที่ขรุขระอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงวันที่1ถึงวันที่5 1ถึง5นะครับมิถุนายนมีปัญหาจุกจิกปากเสียงกับผู้ร่วมงาน6ถึง10นะครับเป็นช่วงที่ต้องมีการแข่งขันสูงในเรื่องของงานชาวลัคนาราศีเมษคุณเตรียมตัวได้เลยนะครับมีคู่แข่งขันในงานหรืองานอะไรที่มันเข้ามานั้นคุณอาจจะเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งก็ต้องไปแข่งกับอีก1คน2คน3คนแต่กระซิบบอกว่ายังไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนคุณอยู่ดีพอมาวันที่11จนถึงวันที่15นั้นนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษจู่ๆก็จิตตกเฉยๆไม่สบายใจจิตตกหงุดหงิดใจนู่นนี่นั่นคิดอะไรไปในทางลบทำให้ตัวเองนั้นไม่ค่อยสบายใจแล้วก็พอมาถึง16ถึง20ช่วงนี้แฮปปี้ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาสัมพันธ์กับชะตาของคุณอย่าลืมนะครับดาวศุกร์เองก็ขยับย้ายก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณไปร่วมกับอังคารด้วยสงสัยช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนความรักจะเข้ามาอบอวลชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนพอมาถึงวันที่21จนถึงวันที่25นะครับช่วงนั้นการเงินจะดีดีเหมือนกับจะมีโชคดีในเรื่องการเงินที่ได้มาโดยง่ายเพราะดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษด้วยเป็นราชาโชคแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรถึงอังคารจะเป็นนิดแต่ก็ไม่ต้องไปวอรี่เพราะว่าศุกร์กับอังคารมันเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นวันที่21จนถึงวันที่25ชาวลัคนาราศีเมษน่าจะได้เงินได้ทองมาโดยง่ายแต่ก็จะไปใช้จ่ายสิ้นเปลืองนิดนึงในช่วงปลายเดือนประมาณวันที่26จนถึง30นะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการเงินในภาพรวมๆถือว่าในช่วงเดือนมิถุนายนคุณยังหาเงินได้เยอะเฉพาะดาวศุกร์ดวงเดียวที่เป็นราชาโชคนี่ก็หาได้ไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วแต่คุณก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับงานบางอย่างมันรอการตัดสินใจของคุณงานบางอย่างมันรอให้คุณเองนั้นเป็นคนสรุปเป็นคนเปิดนะครับก็น่าจะดีแหละในช่วงนั้นนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นผมได้บอกไปแล้วว่าความรักจะเข้ามาอบอวลชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนแต่มันเป็นความรักในลักษณะที่ทั้งเรื่องรักๆใคร่ๆทั้งเรื่องความเสน่หานะครับเซ็กเอฟพริวต่างๆเข้ามาอบอวลชาวลัคนาราศีเมษอย่างเต็มที่เมษที่มีแฟนอยู่แล้วก็ระวังนิดนึงนะครับบางคนมันรู้ว่าเรามีคู่อยู่แล้วมันก็ยังจะดันทะลึ่งเข้ามาก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่เดือนมิถุนายนนี่แหละนะผมว่าความรักเข้ามาอบอวลในชีวิตคุณอย่างแน่นอนโชคดีนะครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิง
เรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ID @ mastermin6666 ขอให้โชคดีทุกท่านครับ